ัสดีค่ะนักเรียนนะคะเป็นไงคะใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบจริงๆใช่ไหมคะเหลืออีกกี่อาทิตย์คะ2อาทิตย์ใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าเราก็จะเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายของวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะไหนใครอ่านหนังสือแล้วยกมือสิคะใครส่งงานครบแล้วใบงานรายงานไหนใบงานใครส่งแล้วยกมือสิคะใบงานประวัติศาสตร์8ใบที่ทำเป็นเล่มใครส่งแล้วยกมือยังอีกหรอคะมีส่งแค่คนเดียวไหนผู้ตรวจการคนไหนคะยกมือสิคะห้อง3มีใครส่งบ้างหรือยังคะยังเลยใบงานก็ยังไม่ส่งเลย8ใบใบงาน8ใบนะคะทำให้เสร็จแล้วส่งและรายงานที่จับคู่คนเก่งกับคนฉลาดใช่ไหมคะเปรียบเทียบเสร็จแล้วใครที่ทำส่งแล้วยกมือเยี่ยมมากตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเยี่ยมมากนะคะใช้ได้นะคะดีมากแล้วก็ยังค้างงานอะไรอีกนะเดี๋ยวสมุดนะคะส่งทุกสัปดาห์เลยนะคะจะไม่เห็นว่ายังไม่มีลายเซ็นไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้งานชุกมากเลยนะคะทุกครั้งที่ทำการเรียนการสอนให้นักเรียนส่งสมุดทุกครั้งเลยนะคะถ้าไม่ส่งเดี๋ยวมีปัญหาแน่เข้าใจไหมคะแล้วก็งานทวงงานเรียบร้อยแล้วนะแล้วต่อไปเรื่องคำถามที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ไปหาเรื่องอะไรคะชื่อเหรอครูทำพังคำถามไว้อะไรคะกฎหมายอะไรกฎหมายลักษณะโจรใครได้คำตอบบ้างกฎหมายลักษณะโจรเป็นอย่างไรได้ไหมคะครูถามว่าให้นักเรียนปลายทางใช่ไหมคะทั้งต้นทางปลายทางให้มาตอบที่ต้นทางใช่ไหมคะไหนใครที่หามาบ้างห้องสามมีไหมคะไม่มีเลยแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอค้างไว้ท้ายชั่วโมงให้คนที่เตรียมคำตอบมาให้ครูนะคะครูให้ครูเพิ่มเป็นข้อละ5คะแนนเลยนะกฎหมายลักษณะโจรมันเป็นอย่างไรแล้วก็การปิดทองฝังลูกนิมิตเขาปิดเพื่ออะไรใช่ไหมคะมี2ข้อจำได้ยังจูนได้ยังคะสัปดาห์ที่แล้วตื่นหรือยังคะทั้งไว้2ข้อเดี๋ยวท้ายชั่วโมงใครที่ตอบได้นะคะเป็นห้องปลายทางทุกคนให้เชิญมาที่ห้องต้นทางเลยนะคะรู้เรื่องนะคะวันนี้เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะในเรื่องพัฒนาการของศิลปะวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยต่อนะคะเรายังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะยังไม่จบนะคะวันนี้เราก็จะดูในสาระของพัฒนาการศิลปะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสุโขทัยนะคะชั่วโมงนี้นะคะแสดงว่าคุยเก่งมากเลยสั่งงานไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีเวลา1อาทิตย์ไม่มีเวลาเลยใช่ไหมคะ2ข้อข้อละ5คะแนนเลยนะคะเดี๋ยวจะดูซิห้องไหนจะมาพิชิตคะแนน5คะแนนของครูวันนี้ต่อไปนะคะตัวชี้วัดเหมือนเดิมนะคะวิวัฒนาการไม่ต้องจดสิคะเพราะว่าเหมือนเดิมแต่ครูให้รู้ว่าเป็นการพัฒนาการในด้านต่างๆคำถามที่ค้างไว้นะคะที่ถามว่าเราเรียนกันแล้วในเรื่องกฎหมายการพิจารณาใช่ไหมคะและครูค้างไว้ว่ากฎหมายลักษณะโจรมันเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถมาตอบคะแนนตอบครูได้เลยครูอยากให้คะแนนนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางคนไหนที่มีความสามารถนะคะค้นหามาแล้วว่ากฎหมายลักษณะโจรเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะออกข้อสอบด้วยนะคะว่าเป็นลักษณะอย่างไรให้นักเรียนท้ายชั่วโมงนะคะขออนุญาตอาจารย์ที่คุมสอนอยู่มาที่ห้องออกอากาศเลยสัก10นาทีสุดท้ายนะคะจดทำไมคะก็เรียนแล้วไม่ใช่หรอคะ
แสดงว่าไม่ได้จดหรอคะตอนที่อยู่ปลายทางเราเรียนแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราย้อนมาที่ศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมคะสถาปัตย์เรียนไปยังคะเรียนแล้วเกี่ยวกับอะไรบ้างเจดีย์อาคารวิหารและก็โบสถ์หรืออุโบสถใช่ไหมคะเรื่องที่สองเรียนหรือยังคะเรื่องที่สองเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะประติมากรรมไหนใครจดอยู่ถึงตอนที่สองแล้วยกมือสิคะดีมากที่ไม่จดหมายความว่าสมุดหายลอกมาทั้งเล่มเลยนะคะเพราะว่าครูบอกแล้วว่าต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะรายละเอียดของครูไม่เยอะเหมือนวิชาอื่นนะคะประติมากรรมเรียนแล้วนะคะให้ไปติดตามให้ดูอะไรคะเกี่ยวกับไหนใครแอบไปฝึกการเขียนลายสื่อไทยมาบ้างโอ้น่ารักมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนนะคะบางห้องจะเห็นว่าครูแจกกระดาษไปแต่ละห้องแล้วแต่บางห้องไปรับสมุดก่อนก็เลยยังไม่ได้แจกสมุดวันนี้ถ้าให้เตรียมรีไซเคิลของตัวเองก็ได้นะคะเป็นกระดาษรีไซเคิลของตัวเองแต่ถ้าไม่มีก็วิ่งมารับที่ห้องต้นทางได้ยังมีพอแจกอยู่นะคะรู้สึกจะเป็นห้อง1ห้อง2ห้อง1แจกไปแล้วห้อง2ห้อง5 6 7แจกแล้วเหลือจะเป็นห้อง2นะคะถ้ายังไงไม่มีกระดาษก็มารับได้เลยนะคะเราจะมาเรียนต่อนะคะนี่เรียนแล้วยังคะภาพจิตรกรรมเรียนแล้วนะแล้วเราค้างไว้ที่อะไรคะพัฒนาการทางด้านวรรณกรรมวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเรื่องแรกก็คือในด้านของภาษานะคะภาษาที่เกิดขึ้นในสมัยแรกเลยคือภาษาอะไรคะสมัยพ่อคุณรามคำแหงเก่งมากทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรนะคะศิลาจารึกเกี่ยวกับภาษาทางด้านภาษาของสุโขทัยนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนทุกคนนะคะจะต้องส่งลายชื่อภาษาพ่อขุนรามคำแหงให้ครูท้ายชั่วโมงทุกห้องดูซิว่าจะเขียนชื่อตัวเองเป็นไหมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาชมวิดิทัศน์กันก่อนดีไหมคะไหนใครถูกใจเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้หน่อยเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจโอเคนะคะพร้อมแล้วเรามาชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับลายสื่อไทยนะคะตอนนี้ชมพระเอกมิวสิกไปก่อนนะคะพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงยืดเลยยืดออกเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะชมได้เลยภาคเอเชียอาคเนย์หรือสุวรรณภูมิมีวิวัฒนาการบันทึกเรื่องราวบนแผ่นศิลาด้วยรูปอักษรที่ได้รับอิทธิพลจากอักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะในอินเดียตอนใต้เมื่อการเวลาผ่านไปรูปแบบอักษรเหล่านี้ได้พัฒนาต่อมานับจากพุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมาอาณาจักรโบราณในภูมิภาคนี้ต่างก็ใช้รูปแบบอักษรใหม่ทั้งรูปลายเส้นและอักขระวิธีบันทึกเรื่องราวทั้งการปกครองและการศาสนาเรียกกันว่าอักษรมอญโบราณและอักษรขอมโบราณแว่นแคว้นสุโขทัยอาณาจักรล้านนาได้นำรูปแบบอักษรมอญโบราณและอักษรขอมโบราณไปคิดค้นอักษรเฉพาะถิ่นด้วยภูมิปัญญาของตนเช่นอักษรไทยสมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงพระอุตสาหะประดิษฐ์ขึ้นตามที่ทรงประกาศพระราชประสงค์ไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ว่าเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้ส
ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐแนนครผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกให้คำอธิบายความในจารึกว่าข้อความที่ว่าลายสือไทยนี้บ่มีมิได้หมายความว่ามีลายสือไทยอื่นอยู่แล้วประวัติศาสตร์ไทยทุกเผ่ามาเริ่มจนเป็นหลักเป็นฐานในยุคพ่อขุนรามคำแหงนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าตัวหนังสือไทยคงจะเกิดขึ้นต้นยุคสุโขทัยนี้เองเมื่อมีตัวหนังสือใช้แล้วก็อาจจะจดเรื่องราวย้อนหลังขึ้นไปอีก 2-3 ชั่วคนอีกประการหนึ่งไม่เคยมีผู้พบจารึกภาษาไทยก่อนยุคสุโขทัยขึ้นไปเลยแต่ถ้ามีอักษรอื่นอยู่ก่อนแล้วตัวอักษรแบบนั้นก็น่าจะปรากฏขึ้นที่ใดที่หนึ่งเพราะดินแดนตั้งแต่อัสสัมถึงเวียดนามและจีนตอนใต้ถึงมาลายูมีคนไทยอาศัยอยู่ทั่วไปทำไมจึงไม่ปรากฏตัวอักษรแบบดังกล่าวเลยไม่ว่าจะจารึกไว้ในรูปลักษณะใดๆทั้งสิ้นอักษรไทยหรือลายสือไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นมรดกแสดงความเป็นไทยมีลักษณะสำคัญคือมีตัวพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพียงพอกับเสียงพูดและเขียนคำไทยได้ทุกคำวิธีเขียนมีสระเรียงในระดับเดียวกับพยัญชนะ